วัดอินทรวิหารจัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2566เมื่อวันที่28กรกฎาคม2566พระเดชพระคุณพระโสภณธรรมวงศ์ด็อกเตอร์เจ้าคุณน้อยเจ้าวัดวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงในฐานะเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่8วัดอินทรวิหารณอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเมตตาเป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติโดยมีพระมหาไพบูลย์ประเรียนธรรม7ประโยคหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์พร้อมคณะดำเนินการจัดกิจกรรมมีสาธุชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน111ท่านระหว่างวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2566ณอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมเกียรติวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับและทำเพื่อสถาบันของพระมหากษัตริย์นอกจากจะทำเสริมสร้างพลังความสามัคคีสร้างความดีให้กับพระองค์แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อความสันติสุขณสังคมที่เราอยู่นี้ให้มีความสันติสุขได้มองเห็นญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมชื่นใจตามที่ผู้กล่าวรายงานว่ามีจำนวนถึง111คนมาปฏิบัติธรรมแล้วทางพระวิทยากรก็บอกว่ายังมีโยมที่อยากจะเข้ามาปฏิบัติธรรมอีกแต่เราก็รับได้นะให้เพียงเหมาะและก็สัปปายะแก่การอยู่อาศัยมองญาติโยมที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็มีหลายท่านที่เคยมาปฏิบัติทุกครั้งมีญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่ใหม่บ้างเก่าบ้างคลักกันไปการที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นสิ่งที่เรานั้นจะต้องคำนึงถึงก่อนที่เราจะเข้าถึงการปฏิบัติธรรมในส่วนของอาตมานั้นไม่ได้ลงมาสอนวิปัสสนาอย่างท่านพระวิปัสสนาจารย์ที่จะให้ความรู้แนะแนวแนะนำให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน4ตามอริยบททั้ง4พิจารณาแต่อาตมานั้นในฐานะเจ้าสำนักก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายนั้นในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเอาออกกว้างๆส่วนรายละเอียดนั้นน่านอกน่าจะเป็นหน้าที่ของพระวิปัสสนาที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ศึกษาต่อไปที่บอกว่าเอากรอบกว้างๆเพื่อให้เป็นพื้นฐานให้เป็นขอบเขตให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นพึงมีสติระลึกได้อยู่เสมอว่ากรอบหรือหลักอาตมาใช้ว่าหลักของชีวิตในความเป็นพุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมหลักของชีวิตในพุทธศาสนาได้แก่หลักอะไรบ้างในฐานะเราเป็นพุทธศาสนิกชนทุกท่านตอบได้นะแต่ไม่ตอบ